ถึงโค้งสุดท้ายของการประกวดสาวงามบนเวที Miss Tourism Queen Thailand 2017ที่บมจ.อสมท.ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เวลากว่า3เดือนเฟ้นหาสาวงามจากทั่วประเทศจนเหลือเพียง25คนสุดท้ายจาก5ภาคมาอวดมนต์เสน่ห์แห่งความเป็นไทยในแต่ละท้องถิ่นของตัวเองค่ะโดยการประกวดรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในค่ำคืนนี้ที่แจ้งวัฒนฮอลล์เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะโดยสาวงามที่ชนะเลิศการประกวดนะคะจะดำรงตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวด Miss Tourism Queen 2017ที่ประเทศจีนต่อไปค่ะร่วมลุ้นร่วมเชียร์สาวงามในดวงใจได้ตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ค่ะ